คุณผู้ชมครับสนามม้านางเลิ้งรู้จักกันดีเลยนะฮะทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ส่งหนังสือถึงราชตรีนามัยสมาคมครับบอกเลิกสัญญาเช่าและขอให้ส่งมอบสนามม้านางเลิ้งคืนครับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โดยนายอนันต์ ไววิทยะหัวหน้าฝ่ายอาวุโสฝ่ายกฎหมายครับส่งหนังสือถึงประธานคณะกรรมการอำนวยการราชตรีนามัยสมาคมแห่งประเทศไทยลงวันที่4 เมษายนเรื่องการบอกเลิกสัญญาเช่าและขอให้ส่งมอบสถานที่เช่าระบุว่าตามที่ราชตรีนามัยสมาคมเป็นผู้เช่าอาคารและที่ดินกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์บริเวณสนามม้านางเลิ้งจำนวน3สัญญาเช่าชั่วคราวลงวันที่ 29 กันยายน 2542 ก็ปรากฏว่าทั้ง3สัญญามีกำหนดอายุสัญญาเช่า6เดือนนับแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2542 ในอัตราเช่าเดือนละ 30,000 บาท 10,000 บาทและ 10,000 บาทตามลำดับ1,000,000 บาทตามลำดับนะครับทั้งนี้ปัจจุบันครับสัญญาเช่าทั้ง3ฉบับครบกำหนดอายุสัญญาเช่ามานานแล้วสำนักงานทรัพย์สินจำเป็นจะต้องใช้ที่ดินราคาดังกล่าวจึงไม่สามารถให้ราชตรีนามัยสมาคมนั้นเป็นผู้เช่าได้อีกต่อไปก็เพื่อความเรียบร้อยและก็ถูกต้องสำนักงานทรัพย์สินก็เลยขอบอกเลิกสัญญาเช่าอาคารทั้ง3ฉบับกับราชตรีนามัยสมาคมและก็ขอให้ขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากอาคารและที่ดินทั้ง6โฉนดและขอให้ส่งมอบสถานที่เช่าทั้งหมดคืนพร้อมกับชำระค่าเช่าและค่าภาษีค้างชำระถึงวันส่งมอบคืนสถานที่เช่าแก่สำนักงานทรัพย์สินภายใน180 วันนับตั้งแต่ที่ได้รับหนังสือนะครับ